เทงณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงคดีตักใบที่กำลังจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้นะคะโดยมองว่ารัฐบาลนั้นยังทำไม่เต็มที่ในการติดตามตัวพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะและตามที่มีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเตรียมที่จะขับพลเอกพิสารออกจากการเป็นสมาชิกพรรคนายณัฐพงศ์มองว่าไม่สำคัญเท่ากับการติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ทันก่อนคดีหมดอายุความมีเช่นนั้นประชาชนก็จะมองได้ว่ารัฐบาลขาดความจริงใจค่ะคิดว่าตัวรัฐบาลเองก็สามารถใช้กลไกอะไรหลายๆอย่างในการประสานได้นะครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการแสดงเจตจำนงทางการเมืองนะครับผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะยังแสดงเจตจำนงที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอนะครับถ้าใช้กลไกทุกอย่างอย่างเต็มที่นะครับอย่างน้อยๆผมคิดว่ายังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันที่ยังสามารถดำเนินการทุกอย่างได้อย่างเต็มที่อยู่เพื่อติดตามให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับสิ่งที่เราอยากเรียกร้องพรรคเพื่อไทยอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเขายังคงสังกัดพรรคเพื่อไทยอยู่ยังไงบ้างคะในเรื่องของการขับเคลื่อนให้เขามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะว่ามันมีกระแสข่าวว่าเขาอาจจะกลับมาหลังจากที่คดีผ่านอายุความเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ารอถึงวันนั้นเนี่ยประชาชนก็คงตั้งข้อสงสัยว่าระหว่างก่อนที่คดีจะขาดอายุความเนี่ยรัฐบาลได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วหรือยังนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ตัวผมเองก็เคยได้มีการแถลงข่าวในประเด็นดังกล่าวไปแล้วนะครับเชื่อว่ารัฐบาลยังมีกลไกอะไรอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะการเจรจาผ่านเวทีทางการทูตนะครับรัฐบาลต่อรัฐบาลก็ยังสามารถดำเนินการที่จะสามารถส่งตัวนะครับจำเลยกลับมาดำเนินคดีได้ครับของพรรคเพื่อไทยก็มีแนวโน้มที่จะมีการประชุมเรื่องการขับพลเอกพิสารออกจากพรรคความเป็นสมาชิกอะค่ะในมุมมองของพรรคประชาชนมองว่าเป็นแนวทางที่รับผิดชอบเพียงพอไหมหรือว่าเป็นการเครื่องมือให้พ้นคอสิ่งที่สำคัญกว่าคือการติดตามนะครับจำเลยกลับมาดำเนินคดีให้ทันก่อนที่คดีจะขาดอายุความนะครับการที่ยังไม่ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับปล่อยให้คดีหมดอายุความเราค่อยมาขับออกทีหลังเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงนะครับซึ่งผมหวังว่าจะไม่เกิดเนี่ยผมคิดว่าสังคมสามารถตั้งข้อสงสัยได้ว่าตกลงเนี่ยรัฐบาลมีความจริงใจในเรื่องนี้มากน้อยอย่างไรครับ